เบื่อปะวะเบื่อมากขี้เกียจวาดรูปแล้ววะเหมือนกันทำไงอ่ะบาสไอ้บาสเหรอเฮ้ยบาสขี้เกียจวาดรูปแล้ววะทำไงเดียวทำอะไรดีวะบิวไม่รู้อ่ะอ๋อให้อาจารย์รับเรื่องสือดีกว่าไม่ฟังไงใครวะต้องตัวผู้ชายอาจารย์ครับครับอาจารย์รับเรื่องสือดีกว่าไม่ฟังเลยครับอ๋อต้องตัวผู้ชายเหรอประวัติของเขาก็คือกูแชเนี่ยเป็นจิตรกรที่ต่อจากวัตโต้แล้วก็เป็นคนที่มาดามปอมปดูประทับใจผลงานเขามากก็เมื่อปีคศ1765นะฮะกูแชได้รับแต่งตั้งให้เป็นจิตรกรในราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์15และได้เป็นครูสอนศิลปะและจิตรกรประจำตัวของมาดามเดอปอมปดูนะฮะนางสนมคนโปรดปูแชได้ทุ่มเทกำลังกายและใจรับใช้เธออย่างเขาเรียกว่าหลุดความสามารถของเขานับตั้งแต่วาดภาพจนถึงการออกแบบฉากละครของกระจุกกระติกเส้นพวกตุ๊กตาพัดและกล่องบรรจุเทนนิสจินดาแล้วผู้ชายมีความชำนาญด้านไหนและผลงานเด่นๆอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือว่าผู้ชายเนี่ยเป็นช่างที่ชำนาญเกี่ยวกับทางด้านมรรณศิลป์แล้วก็การวาดภาพเพื่อประกอบหนังสือผลงานเด่นของผู้ชายนะครับที่เราเห็นกันผ่านตามากมากเลยก็คือภาพประดับฝาผนังขนาดมากขึ้นมาในพระราชวังแวร์ซายและฟงแตนโบนะครับแล้วก็การวาดภาพมาดามปอมปดูครับแล้วก็การออกแบบคมสำหรับแขวนประดับนะครับบูแชร์เป็นผู้นำในสมัยนิยมของการริเริ่มนำลวดลายและลักษณะของศิลปะแบบจีนมาดัดแปลงในการทอพรมนะครับผลงานจิตรกรรมเกือบทั้งหมดของปูแชร์มักจะมีสาวเปลือยหรือจะเรียกง่ายคือกึ่งเปลือยจำนวนมากผิวพรรณของหญิงสาวจะบรรจงเกี่ยระบายให้มีสีขาวอมชมพูราวกับสีภายในของเปลือกหอยมุกนะครับแม้ในด้านส่วนตัวเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมากแต่คุณค่าในผลงานกลับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนหรือจิตรกรต่างๆจะวิจารณ์ภาพไปในทางลบนะครับมีบุคคลหนึ่งคือเซอร์โจซัวเรโนสจิตรกรคนสำคัญของอังกฤษนะครับครั้งหนึ่งเคยไปเยี่ยมบูเช่บูเช่ได้บันทึกไว้ว่าพบบูเช่กำลังวาดภาพโดยไม่ใช้นางแบบทุกอย่างเกิดขึ้นจากความทรงจำแล้วก็ความชำนาญจากการสร้างสรรค์ของอารมณ์จินตนาการของบูเช่ทั้งหมดในเรื่องนี้บูแชร์อธิบายว่าเมื่อยังเป็นหนุ่มขณะศึกษาศิลปะก็จำเป็นต้องใช้แบบพอชำนาญมากขึ้นก็ไม่มีความจำเป็นเดี๋ยวนี้เลิกใช้แบบมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเขาถึงแก่กรรมบูแชร์นะครับเขาถึงแก่กรรมในปีคศ1770เมื่ออายุได้73ปีฟองโซบูแชได้รับเป็นคือจิตรกรเอกประจำราชสำนักฝรั่งเศสนะครับ
เป็นตำแหน่งภายในแผนกสิ่งก่อสร้างแห่งสำนักพระราชวังฝรั่งเศสภายใต้การปกครองแบบโบราณที่อยู่ภายใต้ตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกศิลปะและการผลิตแห่งฝรั่งเศสที่เทียบเท่ากับตำแหน่งสถาปนิกเอกประจำราชสำนักฝรั่งเศสตำแหน่งนี้ไม่มีผู้บังคับบัญชาใด